กี่ยวกับความสวยความงามค่ะใช่เนี่ยนะเห็นแบบว่าคนเดินไปเดินมาเนี่ยดัดฟันกันเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นฉันเองแล้วก็เพื่อนๆในห้องด้วยนะคะเพราะเขาว่ากันว่าเนี่ยดัดฟันน่ะเป็นการศัลยกรรมอย่างนึงใช่เพราะว่าการดัดฟันจะทำให้โครงหน้าเรียวสวยใช่แต่ก็ต้องคนเจ็บนะเนี่ยกว่าจะได้ดัดเนี่ยก็แพงอยู่เหมือนกันแถมหลายปีด้วยนะต้องทนเจ็บตลอดเวลาเลยแต่ว่าเพื่อนๆอยากหน้าตาเรียวคงสวยกันก็ต้องไปดัดฟันนะคะเพราะว่าเนี่ยถ้าดัดฟันเนี่ยบางคนก็จะไม่ใช่ว่ามีปัญหาทั้งเรื่องฟันอย่างเดียวเกี่ยวกับพวกกรามโครงหน้าด้วยคุณหมอก็เลยต้องให้ดัดใช่ไหมใช่ค่ะก็เป็นเหมือนกันเคยดัดมาก่อนนะคะแต่ว่าตอนนี้ถอดออกแล้วดูสิโครงหน้าเรียวเลย อะไรแล้วแล้ววันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับความสวยความงามใช่ไหมเราก็ต้องเริ่มต้นจากการที่ผิวของเราเดี๋ยวนี้นะมีคนไปทำแบบว่าฉีดกูต้าไทโอใช่ไหมที่แบบแพงๆเลยที่ดาราไปฉีดกันแต่ว่าเรายังเป็นวัยรุ่นอยู่บางคนก็ไปทำมาแล้วบางทีมันก็อาจจะเกิดผลข้างเคียงใช่ไหมใช่ผลข้างเคียงของกูต้าไทโอนะก็อาจจะทำให้สายตาเราเสียได้เพราะว่าการฉีดกูต้าเข้าไปในเส้นเลือดนั้นจะทำให้ทำลายเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะก็ทำให้สายตาเราเนี่ยเสียไปหรือว่าบอดเลยก็ว่าได้นะใช่มันเป็นตัวกระตุ้นมะเร็งนะทำให้เราเนี่ยอาจจะเป็นมะเร็งได้เร็วขึ้นกว่าก่อนกำหนดก็ได้นะเส้นมะเร็งผิวหนังนะใช่มันทำให้เราเนี่ยมีในชั้นผิวหนังเราเนี่ยจะมีตัวผลิตเม็ดเลือดอยู่และอีกตัวนี้ก็เป็นแบบเป็นตัวยับยั้งเม็ดสีภายในใต้ผิวหนังอ่ะไม่ให้เกิดขึ้นมาก็จะกลายเป็นตัวกระตุ้นมะเร็งไปอีกอย่างนี้กว่าจะสวยก็ต้องเป็นมะเร็งด้วยนะอะไรอย่างนี้ น่ากลัวนะอย่าไปฉีดเลยดีกว่าสวยแบบธรรมชาติดีกว่านะแล้วว่าใช้แบบว่าพวกแบบกินผลไม้อะไรอย่างนี้พวกวิตามินซีเยอะๆอะไรอย่างนี้มันก็อาจจะบำรุงผิวไปในตัวด้วยมันอาจจะไม่ต้องพึ่งหมออย่างเดียวแล้วก็ต้องพึ่งตัวเราด้วยใช่ๆกินมะเขือเทศไงเขาบอกว่ากินมะเขือเทศเนี่ยผิวสวยมากเลยคนเชียงใหม่เขากินกันผิวก็เลยสวยนะลองไปกินดูอย่างนี้เราต้องเอามาเป็นไล่เลยไหมไล่กินทั้งไล่เลยอย่างนี้อร่อยนะเธอแล้วก็อะไรอย่างนี้อะไรอีกพวกตอนนี้ก็ผลไม้ที่มีวิตามินซีอ่ะจะได้บำรุงผิวบำรุงผิวหน้าบำรุงผิวหนังไปด้วยกินอะไรดีอ่ะส้มมะม่วงเยอะแยะมะม่วงนี่กินไม่ได้นะมะม่วงนี่มีแป้งเยอะเดี๋ยวอ้วนใช่ไหมใช่มันจะทำให้เรามีแป้งมะม่วงใช่แล้วต้องมีไอ้มะเขือเทศผักใบเขียวอะไรบุ้งช่วยสายตาบุ้งอะไรอย่างงี้สวยไม่ต้องใส่บิ๊กอายใช่เกาหลีอายไปเลยนะเนี่ยเด็กประเทศไทยเราถ้าสวยจริงนันจ๊ะนันจ๊ะเราอยากทำอะไรกันบ้างอ่ะตอนนี้เรามีอะไรทำกันบ้างนี่สอบแกทแพทแล้วแกทแพทวันไหนม .6 ม .6 นี่วันเสาร์นี้แล้ววันที่3กรกฎาเนี่ยเตรียมตัวยังชมเตรียมตัวสอบยังคะเราก็ต้องเตรียมแล้วเรียนพิเศษบ้างอะไรบ้างในห้องบ้างตั้งใจฟังครูบ้างจ้าจ้าก็ระเบียบการสอบแกทแทนนะก็ต้องเอาบัตรประชาชนใช่อย่าลืมเลยนะอันนี้เดี๋ยวเขาไม่ให้เข้าห้องสอบนะบัตรนักเรียนก็ได้นะแล้วว่าอะไรก็ได้ที่มันมีรูปถ่ายเราอะโชว์หน้าหน่อยแล้วก็มีดินสอ 2B ยังลบเดี๋ยวไม่มีทำข้อสอบก็แย่เลยปากกาด้วยในการเซ็นชื่อของเราลงไปในกระดาษคำตอบแล้วก็ของทางคณะกรรมการของเขาที่เขาให้มาห้ามเข้าห้องสายเด็ดขาดใช่แปดโมงครึ่งถึง10 โมง9 โมง8 โมงครึ่งสิ8 โมงครึ่งเริ่ม8 โมงครึ่งถึง9 โมงห้ามเกินนี้ถ้าอยากถ้าใครสนใจก็อย่าลืมไปดูนะเพราะว่ามันจะสอบไม่เหมือนกันแต่ละวันแต่ละสาขาแต่ละแพทมีทั้งแกททั้งแพทแพท1ถึงแพท7นะบางทีก็อาจจะคนละวันกันใช่เพื่อนๆก็ต้องดูนะคะคนละเวลาด้วยทั้งบ่ายนะคะแล้วเนี่ยเรื่องต่อไปนะเรื่องใหม่ล่าสุดเลยที่วันนี้น้องๆมาขอพี่รหัสน้องรหัสใช่เขาอาจจะแบบว่าเป็นของประธานนักเรียนนั่นเองนะคะที่เขาแบบให้เป็นรูปแบบการศึกษาแบบใหม่ที่ให้พี่ช่วยเหลือน้องให้น้องๆเข้ามาทำความรู้จักกับรุ่นพี่เพราะว่าโรงเรียนเราเนี่ยกว้างใช่ไหมกว้างใหญ่อะไรอย่างนี้ก็ต้องมีทั้งรุ่นน้องรุ่นพี่จะได้แลกเบอร์กันนะคะแลกเอ็มแลกอีเมลแลกหลายๆอย่างก็จะทำความรู้สึก
เคยชินกับพี่ๆจะได้ไม่เก่งมากเพราะว่าเนี่ยเรากับน้องเนี่ยคนละตึกกันเลยคนละตึกกันเลยใช่ไหมใช่แล้วเรื่องต่อไปที่จะพูดก็คือเทคโนโลยีรุ่นใหม่ล่าสุดของประเทศไทยทั้ง iPad iPhone BlackBerry กำลังมาแรงเลยในช่วงนี้นี่ก็เริ่มต้นกันที่ iPad ใช่ iPad นี่ตัวละ 20,000 กว่าบาท 16GB เอง 20,000 เลยนะใช่แต่ว่ามันทำได้หลายอย่างนะอ่านหนังสืออ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นพวกหนังสือออนไลน์นิยายอะไรอย่างนี้เราก็ต้องจ่ายตังค์เข้าไปแล้วก็ซื้อมาอ่านเอาอะไรอย่างนี้ไม่ต้องไปซื้อหนังสือให้มาเก็บมันลกบ้านเราก็สามารถที่จะไปซื้อหนังสือใหม่ๆทางออนไลน์อินเทอร์เน็ตออนไลน์ได้เล่นเกมได้นะคะใช้ทัชเอาเท่านั้นแค่ทัชแล้วก็ iPhone อีก 4GS แล้วเนาะตอนนี้ก็ออกมาเรียกกระแสความแรงกันไปสำหรับคนไทยนะคะหรือจะเป็น BB รุ่นใหม่ใช่ไหม BB รุ่นใหม่ทัวร์อย่างทัวร์เคิร์ฟโบแล้วก็อะไรนะอะไรอย่างนึงนะโบเคิร์ฟทัวร์แล้วก็ซอมสัมผัสหน้าจอสัมผัสยุบเลยทีเดียวดึง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 อย่างนี้เขาก็ต้องเล่นพินกันแล้วใช่ไหมใช่อย่างนี้ก็พินกันนะเขาพินในซีเธอร์อะไรอย่างนี้โดยไม่ต้องแลกเบอร์นะคะแลกแค่พินแต่อย่างนี้ก็ต้องมีทั้งประโยชน์แล้วก็โทษเนาะใช่จะให้ผลต่อสายตาเราอาจจะฝ้าฟางเพราะว่าเราเดี๋ยวอ่ะยังเด็กอยู่เราก็ต้องกินอะไรบำรุงด้วยอย่าเล่นบ่อยอย่าเล่นเยอะอย่าเล่นดึกนะคะในช่วงนี้เราก็ต้องจะสอบแล้วด้วยจะสอบกลางภาคเนาะแล้วก็ต้องอ่านหนังสือด้วยแล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์อย่าทำตัวให้อ่อนแอนะคะเลยก็จะไม่สบายเอานะคะเอาช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะเธอซีซันเชนไงอะไรเมื่อเช้านี้ก็ตกแล้วนะตอนกลางวันยังตกอีกใช่ตกหลายรอบไปเลยต้องดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่ากลางภาคนี้ก็ใกล้จะมาถึงแล้ววันที่เท่าไหร่นะนี่วันที่13 14 17ใช่มั้ยเฮ้ย13 14 16อ๋อ13 14 16นะให้เพื่อนๆเนี่ยให้เพื่อนได้เตรียมตัวกันนะคะจ้ะๆวันนี้ก็จบกันแล้วเนาะน่าเสียดายจังเลยไว้ว่างๆค่อยเจอกันใหม่ละกันนะสวัสดีค่ะและทั้งหมดคือที่นี่ทีวีพอพอในวันนี้ผมทางพิเศษเลือกมาลุงชัยพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ